สวัสดีครับตอนนี้ได้ยุงอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขานันนะครับเส้นทางที่ได้ยุงจะขับรถวันนี้เป็นทางหลวงชนบท4088นะครับเป็นทางที่เข้ามาจากตรงหมวดกันทางสีชนนะครับตามทางมาเรื่อยๆครับตอนที่เราเข้ามาคือจะเป็นทางหลวงแผ่นดิน4105แล้วก็มาสิ้นสุดหลังจากนั้นก็จะเป็นทางหลวงชนบท4088นะครับซึ่งจะเป็นเส้นทางนี้นะครับเส้นทางก็จะประมาณนี้ครับบางช่วงก็จะเป็นทางที่จะตัดผ่านลำธารนะครับแล้วก็จะมีน้ำไหลผ่านแบบนี้ทางเส้นนี้เป็นถนนออฟโรดนะครับก็จริงๆรถเก่งเข้ามาได้ไหมรถเก่งก็เข้ามาได้นะครับแต่ว่ามันจะลำบากนิดนึงทางเส้นนี้เป็นทางที่เราเข้ามาจากทางนู้นนะครับจากหมวดการทางสี่ชนนะครับเข้ามาเรื่อยๆครับแล้วก็จะเป็นทางที่จะลัดไปออกนู้นนะครับนพิตำระยะทางนี่นายยงไม่แน่ใจว่ากี่กิโลครับแต่ว่าถ้าจากนี้ไปเนี่ยก็ตีว่าเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงครับกว่าจะถึงนพิตำถนนบางช่วงจะเป็นลาดยางนะครับแต่ว่าบางช่วงนี่ก็จะเป็นทางลูกหลังแล้วก็เป็นดินโคลนถ้าจะให้ดีนะครับรถที่เข้ามาน่าจะเป็นรถปิกอัพหรือว่ารถออฟโรดนะครับบางช่วงของถนนเส้นนี้จะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับก็ใครที่เข้ามาก็ต้องเช็คสภาพรถให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะเข้ามาเผื่อว่ารถไปมีปัญหาแต่จริงๆในเนี้ยครับจะมีบ้านคนที่อาศัยอยู่ตลอด2ฝากทางนะครับที่ขับรถเข้ามาเนี่ยก็คอออฟโรดก็น่าจะชอบนะครับแบบนี้เพราะว่าเป็นทางที่เหมาะสำหรับคอชาวออฟโรดนะครับคือเข้ามานี่เหมือนกันดารนะครับแต่ว่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับจะเป็นสวนของชาวบ้านนะครับสายขวานี่ก็จะเป็นทั้งทุเรียนเป็นมังคุดแล้วก็เป็นรอยต่อระหว่างตัวอำเภอสีชนกับอำเภอนพิตำนะครับเส้นเอแล้วก็จะเป็นรอยต่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับเนี่ยครับทางก็จะเป็นประมาณนี้ครับไปเรื่อยๆครับแต่ว่าแนะนำนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เข้ามาควรจะเติมน้ำมันให้พอนะครับแล้วก็เข้าห้องน้ำอะไรเรียบร้อยหรือว่าซื้อของกินไว้ในรถด้วยก็ได้ครับเดี๋ยวได้ยุ่งถ่ายอาจจะแบ่งเป็น2ช่วงก็ได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าเกิดว่ามันใช้เวลาในการถ่ายนานเกินไปนายยงอาจจะตัดเป็น2ช่วงนะครับคือช่วงแรกจากที่นายยงเริ่มถ่ายไปจนถึงสะพานยาวนะครับเดี๋ยวนายยงจะบอกว่าช่วงไหนเป็นสะพานยาวก็ตีว่าครึ่งทางนะครับสำหรับกล้องที่นายยงใช้บันทึกนะครับเป็นกล้อง GoPro 7นะครับก็ซื้อมานานแล้วแหละจริง
ม่ได้ใช้มานานพอสมควรนะครับแต่ว่าช่วงนี้ลองเอามาปลุกขึ้นมาใช้งานนะครับแต่แถวนี้น่าจะเป็นต้นน้ำด้วยนะครับเพราะว่าเป็นภูเขาแล้วก็เป็นป่าที่ยังคงอุดมสมบูรณ์นะครับเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเห็นอยู่ในจอขณะนี้ครับเนี่ยเป็นภูเขาแล้วก็เป็นป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับเราก็จะเห็นคนในพื้นที่ครับที่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยเขาอยู่ตามสวนตามไร่ตำนาของเขาครับในอีกช่วงหนึ่งครับเป็นช่วงที่เราต้องข้ามลำธารเนี่ยจริงๆนี่สวยนะครับเนี่ยมีน้ำไหลผ่านลำธารเนี่ยเรียกว่าเป็นต้นน้ำเลยนะครับอ๋อมีปลาด้วยเนาะปลาโอ้ยปลาเต็มเลยครับปลาตัวเล็กๆสำหรับใครที่จะเข้ามาแนะนำให้หาเพื่อนมาด้วยก็ได้นะครับจะได้เผื่อถ้าเกิดมีปัญหาจะได้ช่วยเหลือกันได้นะครับนี่ในยุงเข้ามานี่ไม่มีเพื่อนนะครับมาคันเดียวเลยครับมาสำรวจเส้นทางครับเอาจริงๆก็ก่อนหน้านี้เคยเข้ามาแล้วรอบหนึ่งมาดูเส้นทางครับแต่ว่าวันก่อนมานะไม่ได้เอาอุปกรณ์ถ่ายภาพมานะครับแล้วก็หลายอย่างที่ไม่พร้อมวันก่อนมาก็ทั้งอุปกรณ์สื่อสารด้วยนะครับเนี่ยเราจะเห็นมีมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านที่จอดอยู่ข้างทางเนี่ยน่าจะไปหาของป่าหรือว่าก็ไปสวนไปไล่นะครับเนี่ยมีไก่ด้วยเนี่ยไก่แจ้นี่ช่วงหนึ่งครับที่ตัดผ่านลำธารคล้ายๆว่าถนนเขาทำเนี่ยทำเลาะไปตามช่องทางเนี่ยครับเดี๋ยวนายุงจะขับช้าๆให้ดูนะครับเนี่ยครับสวยงามมากเลยครับแต่ว่าช่วงหน้าฝนนี่นายุงไม่แน่ใจนะว่าน้ำจะไหลแรงขนาดไหนนะครับจริงนี่ฝนก็เพิ่งตกไปนะครับเมื่อคืนเนี่ยซ้ายมือเราเนี่ยจะเป็นลำธารนะครับที่น้ำไหลที่เราขับรถข้ามลำธารเมื่อสักครู่ครับด้านขวามือเราก็จะเป็นภูเขาสูงๆนะครับข้างหน้าเราดูเป็นภูเขาที่ยังเป็นป่าอุดมสมบูรณ์นะครับตอนนี้สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีแล้วนะครับสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีครับยังไม่แน่ใจว่าคนที่เขาอยู่ในนี้เขาใช้โทรศัพท์ของเครือข่ายไหนนะครับของนายยงใช้ AIS นะครับตอนนี้ไม่มีสัญญาณแล้วนะครับคือถ้าคนที่มีบ้านอยู่ข้างในนี้จะติดต่อโลกภายนอกเนี่ยนายยงก็ไม่แน่ใจว่าเขาใช้วิธีติดต่อกันยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนก็จะต้องมีโทรศัพท์มือถือกันข้างหน้าตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นชุมชนเล็กๆนะครับมีหมู่บ้านอยู่
ใครที่ดูคลิปนี้ของนายยุงอยากจะเข้ามาก็ลองเข้ามาดูนะครับเท่าที่นายยุงเสิร์ชดูใน Google นะครับยังไม่มีคนที่เข้ามาถ่ายรีวิวในเส้นทางนี้นะครับแต่บางช่วงอย่างเงี้ยสวยงามมากนะครับในซ้ายมือขวามือก็เป็นสวนทุเรียนนะครับรถเก๋งก็เข้ามาน่าจะเป็นเจ้าของสวนเนี่ยทะเบียนกรุงเทพนะครับคือรถเก๋งก็ขับได้ครับแต่ว่าจะลำบากนิดนึงเพราะว่าทางมันค่อนข้างขรุขระนะครับแต่ก็มีการเอาหินเนี่ยครับเอาหินมาโรยเนื่องจากว่าเป็นหน้าฝนนะครับบางทีฝนอาจจะชะทำให้มันพาหินไหลนะครับเนี่ยครับบางช่วงก็เป็นดินลักษณะนี้ครับเป็นดินกรวดนี่เป็นสวนทุเรียนที่ต้นโตแล้วนะครับสวนนี้น่าจะปลูกนานแล้วด้านซ้ายมือมีป้ายว่าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานันนะครับข้างในเป็นผาสูงนายยุงไม่แน่ใจว่ามีถ้ำหรือว่ามีแหล่งท่องเที่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่เป็นสวนพริกไทยด้วยด้านขวามือนี่สวยมากเป็นหน้าผาแล้วก็เป็นเขาสวยอ่ะ
ในอนาคตถ้าเขาทำถนนดีๆนะครับเหมือนทางเข้ามาจากทางหมวดการทางสีชนนะครับเข้ามาสุดเนี่ยนักท่องเที่ยวน่าจะเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่าในนี้มันยังธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ออกเป็นแหล่งเพาะปลูกพวกพืชเศรษฐกิจอย่างทุเรียนหรือว่ามังคุดหรือว่าพืชอื่นๆนะครับบางจุดก็วิวสวยนะครับน่าจะมีร้านกาแฟคิดว่าในอนาคตถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะน่าจะมีคนทำร้านกาแฟนะในเส้นทางนี่จะมีจุดหนึ่งที่น่ากังวลนะครับเพราะว่าสะพานขาดนะครับเราต้องข้ามลำห้วยนะครับจุดนั้นเป็นจุดที่ค่อนข้างลึกนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับน่าจะอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยถ้าฝนตกน้ำแรงน่าจะข้ามไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนก็ยังไม่แรงนะครับตรงนี้ยังธรรมดาเดี๋ยวข้างหน้านู้นนะครับทีนึงอันนี้ครับตรงนี้ก็สวยที่นึงนะครับทางที่ขับรถผ่านลำธารนะครับสายออฟโรดก็อย่าตื่นเต้นนิดนึงนะครับตรงนี้แต่น้ำไม่ได้ลึกนะครับน้ำประมาณฝ่ามือได้ครับตรงนี้แต่ว่าเป็นจุดที่สวยครับตอนแรกนายยุงก็กังวลนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็ข่าวที่ออกมาในน้ำท่วมหลายพื้นที่นะครับอย่างถนนมิตรภาพทางหรือว่าทางชัยภูมิทางนู้นนะครับน้ำท่วมหนักนะครับเนี่ยวันที่นายยุงถ่ายนี่คือตอนนี้ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่17เดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2564นะครับแล้วก็เริ่มเข้าฤดูฝนทางภาคใต้แล้วแหละเนี่ยฝนตกน้ำไหลก็ชะเอาหน้าดินลงไปข้างล่างนะครับก็เหลือแต่ก้อนหินก้อนกรวดนะครับบางทีก็ขรุขระนิดนึงอย่างตอนนี้นะครับอย่าว่าแต่สัญญาณโทรศัพท์มือถือเลยครับแม้แต่วิทยุสื่อสารนะครับที่นายยงเปิดไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องสถานีรีพิเตอร์หรือว่าช่องตรงของเพื่อนสมาชิกแถวๆนี้ก็เงียบกริบนะครับ
ที่เราเข้ามานี่ยังไม่ได้ครึ่งทางนะครับโอ้เจ้าถิ่นขวางทางเอ้ยเจ้าตูบเจ้าตูบขวามือนี่เป็นบ้านคนที่อยู่ตรงเนินตรงจุดนี้พอดีหน้าทุเรียนออกลูกนี่น่าจะเข้ามาหาทุเรียนกินในป่านะครับแหล่งเพาะปลูกเลยทางบางช่วงนี่ค่อนข้างแคบนะครับรถแทบจะสวนกันไม่ได้เลยนะครับเนี่ยช่วงที่เป็นช่วงที่สะพานขาดนะครับช่วงนี้ที่นายยงว่าน่ากังวลนะครับตรงนี้เรามาถึงแล้วมีมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาไม่ไหวเดี๋ยวนายยงลงไปช่วยเข็นสักนิดนึงดูพี่เขาน่าจะไม่ไหวสตาร์ทติดแล้วตายค้าขายไอติมครับก็อุตส่าห์เข้ามาขายในป่าเนี่ยครับตรงนี้เป็นช่วงที่นายยงกังวลที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ลึกแล้วก็น้ำไหลแรงนะครับเดิมเป็นสะพานนะฮะแต่ว่าสะพานขาดนะครับฝนตกมานี่ก็น่ากลัวเอาเรื่องอยู่ครับแถวที่แล้วมานี่เห็นเด็กๆลงไปเล่นน้ำแถวๆนี้ครับจุดนี้เป็นจุดที่มีโขดหินแล้วก็น้ำไม่ลึกนะครับน้ำที่เรามองเห็นน้ำไม่ลึกหน้าลงไปเล่นน้ำมากครับน้ำใสเลยครับเพราะว่าเป็นต้นน้ำเ
จุดที่น่ากังวลเราก็ผ่านแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นถนนเริ่มดีขึ้นนะครับจริงถ้าเราเข้ามาจากทางนพิตำมานี่ก็ชุมชนยาจะเยอะกว่านี้ครับแต่ว่าถนนเป็นถนนดินนะครับเป็นดินลูกรังแหละแต่เป็นหลุมเป็นบ่อซ้ายมือมีทางเลี้ยวไปวัดห้วยตรงพัฒนารามนะครับทางช่วงนี้เป็นทางดีแล้วนะครับถ้าดูจากแผนที่เนี่ยตรงที่นายยงถ่ายอยู่ตอนนี้ยังเป็นพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่นะครับข้างหน้านี่จะเป็นสะพานยาวเนี่ยครับจะเป็นเขตแดนระหว่างสุราษฎร์กับนครศรีธรรมราชนะครับช่วงที่ถนนดีแบบนี้นายยงก็ขอใช้ความเร็วนิดนึงนะครับตอนนี้ขับอยู่ประมาณสัก50ได้นะครับคาดว่าในอนาคตถ้าถนนดีๆแบบนี้ครับนักท่องเที่ยวเริ่มรู้จักน่าจะเข้ามาเที่ยวเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าข้างในนี่ธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ครับสายเมื่อตรงนี้สวยมากเลยครับเป็นวิวที่เวิ้งว้างเลยครับตรงนี้โอ้ตรงนี้สวยมองเห็นลำธารข้างล่างด้วยนะครับเป็นเหมือนก้นกระทะตรงนี้ด้านซ้ายมือเนี่ยน่าจะมีใครมาทำร้านกาแฟเนี่ยเขาท่าเลยตรงนี้ตอนนี้ได้ยินเสียงแว่วๆเพื่อนสมาชิกเขาเริ่มคุยกันพอได้ยินแว่วๆทางวิทยุสื่อสารนะครับThank you.
ตรงนี้เป็นสุราษฎร์ธานีแล้วครับเป็นอำเภอกาญจนดิษฐ์นะครับเนี่ยครับตรงข้างหน้าเราเนี่ยเป็นสะพานยาวตรงนี้ครับคือคลองนี้คลองท่าควายนะครับเป็นคลองที่แบ่งระหว่างฝั่งโน้นเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจากจุดนี้ถ้าเราตรงไปเนี่ยเราจะไปออกถนนเส้น401นะครับแถวตรงใกล้ๆทางที่จะไปเกาะสมุยนะครับถ้าเราตรงไปตรงจุดนี้ครับนี่เราเลี้ยวซ้ายเราก็จะไปออก อำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจากนี้ไปก็จะเป็นถนนที่ค่อนข้างดีนะครับชุมชนค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าบางช่วงก็จะขรุขระใช้ได้เหมือนกันนะครับวันนี้หลังจากที่เราข้ามเขตมาด้านนี้ก็จะเป็นเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็สำหรับคลิปนี้นายยงขอตัดไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าคลิปค่อนข้างยาวนะครับเดี๋ยวพบกับนายยงคลิปถัดไปนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ